สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินทร์ DIY ครับครับวันนี้ก็จะมาทำการสาธิตวิธีการตัดกระเบื้องนอนคู่ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับสำหรับการมุงหลังคากระเบื้องนอนคู่นั้นนะครับบางจุดบางตำแหน่งก็จะต้องทำการตัดกระเบื้องเพื่อที่จะให้หลังคาเข้ารูปเข้าทรงที่สวยงามนะครับครับขั้นตอนการปฏิบัติทำกันอย่างไรนั้นผมวัชรินทร์ DIY ก็จะสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็จะทำการตัดกระเบื้องนอนคู่นะครับซึ่งจะมีความยาว อยู่ที่5ฟุตนะครับก็จะตัดแบ่งครึ่งนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ในการตัดวันนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ครับเพื่อนๆครับก็จะมีดินสอนะครับตลับเม็ดนะครับสำหรับไม้2ท่อนนี้นะครับก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับไว้สำหรับขันชนะนะครับครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องกระดาษก็ได้นะครับหรือว่าวัสดุใดๆก็ได้ที่สามารถอุ้มห่อเพื่อที่จะไม่ให้กระเบื้องแตกร้าวนะครับครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเชือกนะครับไว้สำหรับมัดกระเบื้องเอาไว้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับยนต์สำหรับเป็นเครื่องยนต์เลื่อยหรือเลื่อยยนต์นะครับเพื่อนครับก็จะเป็นตัวเล็กนะครับถ้าให้ดีก็จะใช้ตัวใหญ่ก็จะมีกำลังเยอะกว่านะครับครับแต่วันนี้ก็จะใช้สำหรับตัวเล็กในการตัดให้เพื่อนได้รับชมนะครับเพื่อนๆครับสำหรับกระเบื้องนอนคู่นั้นนะครับบางจุดบางตำแหน่งในการเอาไปใช้ก็จะต้องทำการตัดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะตัดแบ่งครึ่งนะครับเพื่อที่จะไปใช้กับหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับจะเป็นแผ่นบนสุดนะครับก็อาจจะตัดแบ่งครึ่งจากกระเบื้อง5ฟุต150เซนก็แบ่งแล้วก็จะได้75เซนนะครับก็จะเอาไปใช้ได้อย่างพอดีนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการวัดแบ่งกันเลยนะครับเพื่อนๆครับครับก็จะแบ่งที่75เซนนะครับเมื่อได้75เซนตรงไหนก็ทำการขีดมาร์กเอาไว้นะครับก็ได้ตำแหน่งนี้นะครับโอเคนะครับเปิดนะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการขั้นตอนต่อไปก็ทำการขีดเพื่อที่จะทำการตัดเลยนะครับครับก็จะใช้กระเบื้องเอามาประกบเอาเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเส้นตามรูปรอนพอดีนะครับเปิดครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ทำการขีดให้ชัดเจนเลยนะครับโอเคนะครับครับเมื่อเราได้แบ่งทำการแบ่งครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เส้นตามต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการผูกมัดนะครับครับต่อไปผมก็จะผูกมัดกระเบื้องเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่กระเบื้องเมื่อเราทำการตัดดิ้นไปดิ้นมานะครับก็ผูกในตำแหน่งนี้นะครับครับการผูกก็อาจจะหาแผ่นอะไรมารองบังเอาไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ครับเพื่อที่จะไม่ให้กระเบื้องบินนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับไปก็ผูกกับไม้ขันชนะเลยนะครับครับมาผูกได้เป็นที่เรียบร้อยก็บิดตามความต้องการนะครับแต่ไม่ต้องแข็งมากเกินไปนะครับเพื่อนครับแค่พออยู่นะครับตัวนี้แน่นมากก็เดี๋ยวกระเบื้องจะแตกนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็เอาหางเชือกผูกไว้ในตำแหน่งนี้นะครับโอเคแล้วครับครับเมื่อผูกแล้วก็กระเบื้องก็แข็งแรงดีแล้วครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะผูกอีกฟากหนึ่งครับครับเพราะว่าก่อนที่จะทำการผูกเราต้องเรียงกระเบื้องให้หัวเสมอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเราก็จะทำการผูกนะครับครับเพื่อนๆครับเมื่อได้ทำการผูกมัดกระเบื้องทั้ง2ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการตัดด้วย
เลื่อยยนต์เลยนะครับเพื่อนครับสตาร์ทเครื่องเลยนะครับตัวนี้ครับผมจะดันแอร์ให้กับเองตรงนี้ให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับเราได้ทำการตัดแผ่นบนให้เป็นเส้นเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดเจนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทำการตัดไอ้ขาดไปเลยนะครับตอนนี้ผมพักไว้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับชมว่าจะต้องทำการตัดให้ตลอดแนวก่อนนะครับเมื่อตลอดแนวแล้วต่อไปก็จะตัดทีเดียวขาดไปเลยนะครับครับก็ตัดต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกระเบื้องรอนคู่นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะแกะเชือกออกให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อนครับต่อไปผมจะให้นายช่างนิคมดึงออกให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนครับก็จะมองเห็นรอยตัดนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะให้นายช่างนิคมนะครับทำการแกะเชือกออกนะครับเพื่อที่จะเอามาดูว่าลักษณะกระเบื้องที่ตัดด้วยเครื่องยนต์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนครับแกะออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาผ้าทำความสะอาดหน่อยนะครับตรงที่เป็นฝุ่นมาจับนะครับโอเคนะครับนายช่างนี่ก็มาแกะด้านนี้ด้วยนะครับแกะออกให้เห็นทั้งสองด้านเลยนะครับครับสำหรับกระเบื้องรอนคู่นะครับก็สามารถที่จะตัดด้วยกับเลื่อยยนต์ได้นะครับถ้าให้ดีก็จะเป็นเลื่อยยนต์ที่มีขนาดตัวใหญ่นะครับก็จะมีน้ำหนักแรงกดเยอะกว่าตัวเล็กนะครับสำหรับตัวเล็กนั้นกำลังของเครื่องก็น้อยกว่านะครับแต่ก็สามารถตัดได้แต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่แล้วตัดแป๊บเดียวก็สามารถ
ขาดได้เลยนะครับครับสำหรับโซ่ในการตัดนั้นนะครับจะเป็นโซ่ที่ใช้งานมาแล้วก็ได้นะครับเป็นโซ่เก่าหรือจะเป็นโซ่ใหม่ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถตัดได้ให้ชิ้นงานขาดออกเป็นแบบนี้นะครับเอาดึงออกไปดูที่นี่ก็โอเคนะครับเมื่อดึงวางไว้ตรงนั้นนะครับครับเพื่อว่าในการตัดนั้นนะครับก็กระเบื้องก็จะไม่มีการแตกร้าวแต่อย่างใดนะครับก็สามารถตัดได้อย่างสวยงามนะครับครับนี่ก็ลองเปิดแผ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับขยับไปขยับนะครับก็จะมีฝุ่นนะครับสำหรับฝุ่นนี้ก็ทำความสะอาดได้นะครับเมื่อเราไปใช้งานก็ต้องทำความสะอาดซะก่อนที่จะทำการขึ้นไปมุงหลังคานะครับครับขยับไปเรื่อยๆนะครับแผ่นอื่นด้วยนะครับโอเคนะครับทุกแผ่นก็สมบูรณ์ไหนดูมุมที่แตกหรือเปล่าโอเคนะครับแสดงว่าทุกแผ่นที่เราทำการตัดนั้นไม่มีการแตกร้าวหรือชำรุดแต่อย่างใดนะครับครับก็จะมาดูอีกฝากหนึ่งครับอีกฝากหนึ่งนะครับแตกร้าวไหมนายจ้างนี่ก็ไม่ครับผมไม่แตกยืนยันได้ไม่แตกนะไม่แตกครับอ๋อไม่แตกนะครับครับก็วิธีการนี้ก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้นะครับในการตัดกระเบื้องจำนวนมากๆนะครับเพื่อนๆครับครับแต่ถ้าแผ่นสองแผ่นเราก็สามารถตัดด้วยใบตัดกับลูกหมูนะครับก็สามารถตัดได้แต่ถ้ามีการตัดกันเยอะๆนะครับผมก็แนะนำให้การตัดด้วยเลื่อยยนต์นะครับก็จะประหยัดเวลานะครับในการทำการตัดนะครับครับเพื่อนๆครับวิธีการตัดนั้นผมวัชรินทร์ DIY ก็ได้ทำการสาธิตนะครับจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับวิธีการตัดกระเบื้องลอนคู่นะครับด้วยเลื่อยยนต์นั้นนะครับผมวัชรินทร์ DIY ก็ได้ทำการสาธิตนะครับปฏิบัติกับนายช่างนิคมเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินทร์ DIY นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขมากๆนะครับส่วนผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ